าซึ่งเป็นคำทักทายของชาวสิงคโปร์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะไปเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ประเทศลาวที่เตรียมเปิดแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ในรูปแบบคอมเพล็กซ์ภายในกรุงเวียงจันทน์กลุ่มธุรกิจกฤตพงศ์กรุ๊ปเปิดเผยว่าได้เตรียมเปิดศูนย์การค้าในรูปแบบคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ล่าสุดภายในกรุงเวียงจันทน์ในวันที่28มีนาคมนี้โดยจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งภายในพื้นที่ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรงแรมที่พักระดับ5ดาวและโรงแรมแบบมัลติเพ็กซ์คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาตินอกจากนี้ทางกลุ่มยังหวังว่าศูนย์การค้าแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางสินค้าในระดับอาเซียนและเอเชียด้วยเนื่องจากมีการสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนและชาติอาเซียนรวมทั้งสินค้าจากไทยมาวางจำหน่ายที่ห้างแห่งนี้และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จทางกลุ่มก็จะระดมทุนเพื่อเปิดธุรกิจระบบคอมเพล็กซ์ลักษณะนี้ขึ้นในเมืองใหญ่อื่นๆของลาวต่อไปอีกสิงคโปร์ลดการคาดการณ์นักท่องเที่ยวเข้าประเทศในปีนี้ลงจาก17ล้านคนมาอยู่ที่ประมาณ15ล้านคนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์ได้แถลงแก่รัฐสภาว่าคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ได้ลดการคาดการณ์นักท่องเที่ยวเข้าประเทศในปีนี้จาก17ล้านคนลงมาอยู่ที่15ล้าน1แสนถึง15ล้าน5แสนคนและประเมินรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงมาอยู่ที่5แสน 55,000 ล้านบาทด้วยปัจจัยที่ประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะดึงนักท่องเที่ยวไปจากสิงคโปร์ได้มากขึ้นตามไปด้วยจากปัจจัยดังกล่าวทำให้การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ต้องเร่งปรับกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพบว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตกลงไปแล้วร้อยละ 3.1 อยู่ที่ประมาณ15ล้าน1แสนคนซึ่งนับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะเรือใบสินค้าที่เป็นเรือไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่และเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ยังคงต้นแบบดั้งเดิมไว้ถือเป็นเสน่ห์ที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับท่าเรือซันดากาลาป้าท่าเรือเก่าแก่ของจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากสารคดีชุดเสน่ห์แดนชวาซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะท่าเรือซันดากาลาป้าท่าเรือเก่าแก่ของจาการ์ตาตำนานที่เล่าขานการสร้างเศรษฐกิจอินโดนีเซียในยุคก่อนที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานเป็นท่าเรือขนส่งภายในประเทศโดยความน่าสนใจและเสน่ห์ของที่นี่คือเรือใบสินค้าที่เป็นเรือไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่เก่าแก่ของจาการ์ตาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่17จากนั้นได้มีการบูรณะเพิ่มเติมและขยายขนาดขึ้นในปี1817โดยเป็นแหล่งเรือใบสินค้าแบบดั้งเดิมซึ่งในอดีตถือว่าเป็นกองเรือใบพาณิชย์ที่สำคัญเพียงไม่กี่กองของโลกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเกษตรกรรมระหว่างจาการ์ตาและเกาะต่างๆภายในประเทศอินโดนีเซียความแข็งแรงของลูกเรือชาวอินโดนีเซียในการขนถ่ายสินค้าจากรถลงสู่เรือโดยแทบจะไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงใดๆให้เห็นถือเป็นการคงรูปแบบการขนถ่ายสินค้าแบบเก่าไว้ทั้งยังช่วยหนุนเสริมวิถีการค้าแบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่กับท่าเรือเก่าแก่แห่งนี้ตลอดไปสงบวงกำปั่นถ่ายภาพธัญรักษ์ปรางจันทร์ NBT จันทบุรีรายงานหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าใจเจียนที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ